นักกายอุปกรณ์ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้เขาสามารถจะเคลื่อนไหวกลับไปเป็นปกติได้เรามีคนพิการบ้านเราประมาณ 500,000 คนถ้าใส่เป็นแบบขาเทียมเนี่ยนะคะก็จะประมาณสัก 50,000 คนไข้ 500,000 คนเนี่ยถ้าตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดว่านักกายอุปกรณ์1คนควรจะดูแลคนไข้ได้200คนทุกวันนี้เรามีเท่าไหร่ฮะกี่พันฮะตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเมื่อปี45นะคะเราผลิตไปได้8รุ่น8รุ่นค่ะได้82คนในภาพนี้คือน้ำหนักราว320กิโลกรัมตอนที่มาเนี่ยน้ำหนักของคุณอันนี่สูงที่สุดเท่าที่ศิราชเคยผ่าตัดมาคือ320กิโลรวม320กิโลกรัมไม่เคยทราบเลยว่าจุดอิ่มของตัวเองอยู่ที่ไหนนอนหลับแต่ไม่เคยหลับสนิทสักวันเดียวเพราะว่ามันสะดุ้งตื่นด้วยอาการเหมือนจะจมน้ำมีโรคประจำตัวเรียกว่าครบเลยในโลกนี้ที่มีนะครับความดันเบาหวานไขมันทุกอย่างอันนั้นคือรู้สึกว่าพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับถึงขนาดสั่งเสียพี่สาวไว้แล้วว่าเตรียมตัวทำศพได้เลยครับคุณผู้ชมยังจำเด็กคนนี้ได้ไหมครับน้องสายลูกชายคนเล็กของคุณวอเตอร์ลีน้องสายเกิดมาพร้อมกับแขนข้างซ้ายที่สมบูรณ์เพียงข้างเดียวเท่านั้นครับส่วนแขนข้างขวาและขาทั้งสองข้างไม่สามารถใช้การได้สิ่งสำคัญเลยนี่เนี่ยก็เด็กพิการทั้งหมดมีถึง 50% ที่อายุอยู่ไม่เกิน20ปีเหตุผลเพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องสิ่งแรกอย่างนี้ต้องซีเรียสนิดหน่อยก็คือว่าครับน้องๆอย่างนี้นี่นะห้ามอ้วนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วก็คือว่าการเคลื่อนไหวของเขาก็น้อยกับเด็กปกติถ้าน้อยกว่าปกติอย่างนี้นี่นะก็แปลว่าการเผาผลาญเมตาบอลิซึมมันก็น้อยกว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจออยู่ที่วัฒนธรรมเอเชียอย่างนี้ก็คือค่อนข้างจะโอเด็กเพราะว่าเนื่องจากว่าดูแล้วมันน่าสงสารก็เลยบอกว่าเออก็ไม่มีแขนแล้วไม่มีขาแล้วสงสารเถอะอะไรก็ยอมอะไรก็โอเคก็เป็นว่าทันเนี่ยมันตัวอ้วนปั๊กอย่างนี้การที่มันอ้วนอย่างนี้นี่นะแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะพอมันก็ต้องสะสมแล้วกลายเป็นไขมันตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับอวัยวะร่างกายทั้งหมดใจตับปอดทั้งหมดเลยนั้นนานไปอย่างนี้นี่เนี่ยก็จะเสื่อมเร็วอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เด็กอย่างนี้ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคโอกาสที่เป็นโรคหลายโรคมากขึ้นสูงหรือถึงขั้นสุดท้ายแล้วนี่เนี่ยเสียชีวิตone hand like this then you have to find the balance push forward pull okay grab and then pull okay not like this one should go in outside right no this one hold this yeah yes you canThink, why did you do this now? If you cannot come down, your problem. Please. Kid ออกเสียงจะลงมายังไง Yes, you can. Very nice. And then let your leg touch here a little bit. Move your body up a little bit. Okay. Good. นี่ให้ไทย Come.Correct. Yes. Swing your head. Okay. Good. Then use your leg to touch. Very good. Excellent. แต่วันนี้น้องสายคนเดิมกำลังจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติอีกครั้งหนึ่งครับเพราะวันนี้เป็นวันที่พาน้องสายมาลองขาครั้งที่3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่benchmarkอย่างยิ่งเพราะว่า
น้องทรายครั้งแรกที่ไปรักษาหลังจากเราไปมาแล้วทั่วโลกพบที่ประเทศเยอรมนีที่ทำให้น้องทรายลุกขึ้นมายืนได้เดินได้เมื่อใส่แขนขาเทียมแล้วจากตอนนั้นก็ใฝ่ฝันว่าแขนขาเทียมของน้องทรายนี่ต้องสามารถผลิตในประเทศไทยได้คือแขนขาเทียมที่ทำแล้วดีก็เทียบเสมอว่าของจริงใช้แล้วนี่นะใส่เข้าไปแล้วไม่ปวดไม่เจ็บแล้วมันก็จะเสริมสิริลักษณ์แล้วก็การเคลื่อนไหวของมนุษย์คนดังนั้นนะตัวนี้นี่เนี่ยบังเอิญก็เป็นวิชาใหม่ซึ่งตอนนี้นี่ที่มหิดลที่เริ่มมีแล้วเนี่ยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่มีสอนจบปริญญาตรีในด้านนี้ภาคภูมิใจเป็นความชื่นใจให้กับน้องๆที่เหมือนน้องสายที่รวมแล้วเกือบ 500,000 คนในประเทศไทยจะได้มีโอกาสเป็นน้องสายและผู้จะพาเราไปรู้จักกับนักกายอุปกรณ์หรือกว่าจะมาเป็นนักกายอุปกรณ์ได้ต้องทำอะไรมาอย่างไรบ้างนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สุรินทร์ครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิสารัตน์โอภาสเกียรติกุลครับก็ก่อนอื่นขอรู้จักคำว่านักกายอุปกรณ์ก่อนดีไหมฮะว่าเป็นใครแล้วต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างฮะนักกายอุปกรณ์ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะในการที่จะดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้เขาสามารถจะเคลื่อนไหวกลับไปเป็นปกติได้นะคะซึ่งผู้พิการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่มีแขนขาขาดไปนะคะสูญเสียแขนขาหรือว่าสูญเสียหน้าที่ไปนะคะจากโรคต่างๆคือแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะว่าจะต้องมาผลิตให้เฉพาะบุคคลแต่ก่อนเข้าใจว่าก็ถ้ามีเราก็เลือกใช้ว่าขนาดก็อาจจะทำไว้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วมาเลือกใช้ให้เหมาะแต่ตอนนี้คือต้องผลิตให้เหมาะกับแต่ละคนใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยก็จะมีความผิดปกติที่ต่างกันนะคะมีขนาดของตอขาที่ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบนะคะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้เขากลับไปเดินได้เหมือนคนปกติให้มากที่สุดในการทำงานเนี่ยเราจะทำงานกันเป็นทีมนะคะก็จะมีแพทย์นะคะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็จะมีพยาบาลนะคะที่จะคอยช่วยคุณหมอในการดูแลผู้ป่วยถ้ามีแผลมีอะไรต่างๆถ้าในกรณีที่ต้องทำแผ่นรองเท้านะคะก็จะมีการวัดเท้าค่ะที่อาจจะมีความผิดปกติอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปออกแบบแผ่นรองเท้าให้เหมาะสมที่สุดค่ะคือขั้นตอนนี้พอคุณหมอตรวจแล้วก็บอกว่าจะต้องแก้ไขยังไงนักกายอุปกรณ์ก็เหมือนกับรับค่ะคุณหมอจะเขียนใบสั่งนะคะค่ะอันนี้เป็นใบค่ะเป็นใบในการใช้นะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะใช้อะไรอย่างผู้ป่วยรายนี้ต้องการรองเท้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นค่ะห้องนี้คือห้องอะไรฮะห้องนี้เป็นห้องแต่งปูนห้องแต่งปูนค่ะคืออย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะพันเฟือกผู้ป่วยไว้ซึ่งลักษณะของเฟือกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นแบบที่เราพันมาจากผู้ป่วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเทปูนเดี๋ยวนะครับส่วนนี้หมายถึงว่าเป็นส่วนที่เราต้องทำขาเทียมขึ้นมาเป็นตอขาหรือเป็นตอขาค่ะเป็นตอขาอ๋อเป็นตอขาใช่ไหมฮะใช่ไหมคะอันเนี้ยถ้ามองอ๋อฮะค่ะค่ะเป็นตอขาเราต้องทำเสริมตรงนี้ที่เป็นขาเทียมใช่เพียงแต่ว่าเราจะทำตอขาของผู้ป่วยเอาไว้ใช่ค่ะทีนี้พอเราพันเฟือกไว้เนี่ยเราก็จะเอาปูนมาเทใส่เนี่ยค่ะให้เต็มเป็นปูนพลาสเตอร์แบบที่เราเคยทำการฝีมือเด็กๆเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะคะพอปูนแห้งเสร็จเขาก็จะต้องมาแตะนี่นะคะอันนี้เป็นกระบวนการแต่งปูนที่นักกายอุปกรณ์จะต้องทำตามหลักวิชาที่เขาเรียนมานะคะแล้วก็เสร็จแล้วนี่เขากำลังแต่งส่วนที่เป็นตอขาทำไมต้องให้ความสำคัญกับตอขาขนาดนี้ผมนึกว่ามาถึงเราสามารถทำส่วนที่จะเสริมมาได้เลยนี่วัดมาแต่งมาต้องมาแกะมาอะไรอีกฮะเพราะว่าตอขาของป่วยแต่ละรายเนี่ยจะมีจุดที่จะต้องระวังที่จะไม่ทำให้เกิดแผลเมื่อใส่เบ้าเข้าไปนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าลักษณะขาของคนไข้มีพยาธิสภาพอะไรหรือเปล่าผิวหนังเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็ต้องมาแต่งพอจากนี้นะคะพอเราได้หุ่นที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็จะส่งให้กับช่างขึ้นรูปเบ้าค่ะ
แล้วก็ไปประกอบเป็นตัวขาค่ะซึ่งอยู่ในห้องต่อไปนี่ยังกับโรงงานอะไรเลยนะเป็นโรงงานจริงๆนะคะตรงนี้มีเครื่องจักรหลายอย่างนะคะจากปูนตรงนั้นนะฮะพอมาถึงห้องนี้จะมากลายเป็นรูปของขาเทียมแขนเทียมอวัยวะเทียมเนี่ยเขาทำยังไงบ้างฮะถ้าสมมติจะเป็นต่อขานะคะต่อขาเนี่ยก็จะมีการมาเทเรซินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซินที่เทเสร็จแล้วเรซินที่เสร็จแล้วจะเป็นงี้นะคะนี่เป็นเรซินค่ะอันนี้แห้งหรือยังฮะก็กำลังอยู่ในกระบวนการยังไม่สามารถจับได้ใช่ไหมใช่ยังจับได้ค่ะนะคะแต่ห้องนี้จะเป็นห้องที่จากปูนแท่งๆขาวๆแข็งๆเนี่ยจะกลายมาเป็นรูปทรงของอวัยวะเทียมแล้วใช่ค่ะโดยอาจจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วขึ้นรูปด้วยพลาสติกขึ้นรูปด้วยเรซินอะไรเงี้ยค่ะมีหลายอย่างครับพลาสติกเรซินเทียบราคากันนะครับวัสดุเรซินกับพลาสติกสมมติทำขนาดเดียวกันรูปทรงเดียวกันอันไหนถูกแพงต่างกันยังไงฮะพลาสติกถูกกว่าค่ะพลาสติกถูกกว่าแน่แน่ถูกกว่าค่ะเรซินแพงกว่าเรซินก็มีหลายเกรดหลายชนิดด้วยแต่เรซินแข็งกว่าแข็งกว่าแต่หนักกว่าหนักกว่าพลาสติกถูกกว่าเบากว่าใช่ค่ะแต่ก็ทนทานไม่เท่าเรซินใช่ค่ะคือจริงๆตรงนี้มันมี2ขั้นตอนขั้นตอนของการขึ้นรูปเริ่มต้นก่อนพอขึ้นรูปเริ่มต้นเสร็จเนี่ยค่ะอย่างนี้ไม่สวยถูกไหมคะใช่สวยค่ะเราก็ต้องมาเคลือบเรซินไม้เลยค่ะไม้โอ้ไม้เลยฮะอันนี้เป็นไม้ตันๆเลยไหมฮะไม้ตันๆประกอบกับเรซินเหรอใช่ค่ะหรือว่าเป็นเรซินทั้งหมดอ๋อเรซินแค่ส่วนนี้เรซินเป็นส่วนที่จะใส่ไปกับเป็นเบ้าอันนี้คือที่เรียกว่าเบ้าไงคะซ็อกเก็ตค่ะจะใส่กับต่อขาของคนป่วยอย่างนี้นะแล้วก็แท่งที่เป็นเหมือนขาเทียมก็จะเป็นไม้ไม้ตันๆเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นเท้าเทียมเท้าเทียมอันนี้ทำจากก็ทำจากพวกยางต่างๆอ๋อที่จะนิ่มหน่อยเพราะทำจากยางอ๋อทำไมเราต้องวัสดุหลายอย่างเงี้ยนี่เรซินนี่ไม้แข็งๆตันๆเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นยางนิ่มๆค่ะเพราะว่าก็คือเพื่อจะให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานนะคะให้มากที่สุดนะคะเพื่อความทนทานแข็งแรงเหมาะสมตามแต่ละสภาพในแต่ละส่วนของร่างกายก็วัสดุต่างกันใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือขาของน้องทรายลูกคุณวอเตอร์ลีขานี้เนี่ยเราก็มีการประกอบขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะในความผิดปกติที่เป็นอยู่อาจารย์ยาดะอันนี้คืออาจารย์ยาดะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นนะคะที่ดูแลให้คำปรึกษากับทางโรงเรียนอยู่ทางด้านงานคลินิกนี้แหละค่ะนี่เป็นขาของน้องทรายทั้งคู่ใช่ค่ะครับต่างกันวัสดุก็ต่างกันลักษณะก็ต่างกันครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะต่างกันยังไงบ้างขั้นนี้เขาไม่มีขาแล้วครับครับผมต้องเป็นเกิดครับเนื้อเข่าขึ้นไปเลยเนื้อเข่าเหลือสั้นมากค่ะครับอีกขั้นหนึ่งมีแต่ว่ามันเล็กด้วยสั้นด้วยครับขั้นนี้ก็ต้องใส่ประคองแบบนี้ถ้าไม่ใส่ก็ยืนไม่ได้ครับอย่างข้างที่มีแค่ประมาณต้นขาก็คือข้างนี้แกนเป็นโลหะนะนี่เป็นโลหะแล้วสีสันก็หลากหลายสีด้วยตรงนี้นอได้ใช่ไหมฮะนอได้เป็นข้อเข่าเป็นข้อเข่าเลยใช่ไหมเป็นข้อเข่าเทียมค่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนะคะในวัสดุก็เป็นของเด็กค่ะแล้ววัสดุที่ใช้ก็จะวัสดุทำจากอะไรฮะค่ะก็อลูมิเนียมกับไทเทเนียมอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็เท้ามันพิเศษมากครับมาให้ดูเท้าข้างในใช้คาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะที่บอกว่ามันจะเบาและแข็งแรงจะเบาใช่ไหมฮะสปริงมันสปริงจะช่วยในการเดินได้อย่างค่ะเวลาเขาลงยืดหยุ่นได้สปริงได้นะสตอริงเอเนอร์จีครับแล้วก็ช่วยพุชออฟเขาไปขวบครับผมแต่เนื่องจากเป็นขาของเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเขาโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสามารถต่อจากนี้เปลี่ยนขนาดของอลูมิเนียมให้ยาวขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือต้องเปลี่ยนชิ้นไปเลยฮะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นเนี่ยครับใช่เปลี่ยนให้ยาวขึ้นใช่ไหมฮะถ้าใหญ่ขึ้นก็นั่นก็ต้องเปลี่ยนอ๋อโดยยังใช้โครงเดิมได้ใช้คาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ก็ไหนก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนด้วยอ๋อแล้วตัวเบ้าใช่ไหมคะตัวเบ้าก็ต้องเปลี่ยนเพราะเด็กก็จะโตเร็วค่ะโตเร็วแล้วข้างนี้นะฮะอาจารย์ครับข้างนี้จะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นค่ะเป็นเรซินเนาะอันนี้ก็เรซินเรซินครับที่ทำห้องนู้นค่ะแล้วชิ้นนี้ก็เรซินไหมฮะเรซินครับเรซินค่ะอันนี้ก็เป็นโลหะนะอย่างที่เมื่อกี้เขาขัดกันใช่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 ค่ะ
ตรงเท้าแล้วฮะต้องใช้วัสดุเหมือนกันต้องใช้ให้สมดุลกันเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้จะแพงที่เท้ามากที่สุดใช่ไหมคะอ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องดูลักษณะใช่ค่ะคนไข้แต่ละคนเลยใช่ค่ะน้องเขามีขามีขามาถึงแค่นี้ใช่ไหมคะเราก็ทำซัพพอร์ตเขาหัวเข่าอยู่ตรงนี้เขามีเข่าใช่ไหมเขามีเข่าแล้วขาเขาลงมาถึงนี่ไหมฮะถึงตรงนี้ค่ะถึงตรงนี้เลยนะฮะก็เลยทำเพื่อให้ขาจริงเขาลงมาได้ถึงตรงนี้ใช่ใช่ค่ะเอ๊ะ2ห้องนี้แหละครับเขาทำอะไรกันอยู่ฮะตรงนี้เป็นห้องเรียนนะคะเป็นห้องเรียนของนักศึกษาค่ะฝึกนี่ก็เหมือนกับที่เราไปดูเหมือนกันเลยห้องนะใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เขาจะเรียนรู้เรียนรู้ค่ะแต่ทำไมดูหน้าตาเหมือนไม่ใช่คนไทยตั้งหลายคนนะฮะตอนนี้โรงเรียนเรามีอาจารย์หมาชาติอยู่8ท่านนะคะมาจากญี่ปุ่นซะ4ท่านแล้วก็มาจากอเมริกาจากแคนาดาค่ะและมีจากแทนซาเนียค่ะมีแทนซาเนียด้วยแล้วนักศึกษาล่ะครับนักศึกษาก็มีหลายชาติเหมือนกันนะคะมีทั้งปากีสถานนะคะฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามศรีลังกาเนปาลที่นี่สหประชาชาติเลยนะฮะค่ะทั้งนานาชาติทั้งใช่ค่ะใช่ค่ะนักศึกษาโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแถวนี้เนี่ยที่เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นระดับปริญญาตรีนะคะที่อื่นยังไม่ใช่ระดับปริญญาตรีที่อื่นเป็นระดับเราเรียกว่าอนุปริญญานะคะอย่างที่กัมพูชาที่เวียดนามที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเขาจะมาเรียนเขาจะมาเรียนที่นี่ค่ะเพื่อจะกลับไปเป็นอาจารย์ของเขายังก็ต้องเรียนสอนภาษาอังกฤษกันสิใช่ค่ะแล้วของเด็กไทยต้องเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยไหมเรียนค่ะด้วยเหรอฮะด้วยค่ะโอ้อินเตอร์มากเราให้เด็กไทยกับเด็กต่างชาติเรียนด้วยกันอย่างนี้ไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อ๋อได้เลยค่ะเรามีถ้าหากว่าตอนปีสุดท้ายนะคะเราจะมีการสอบเราเรียกว่าเป็น ISPO Qualify Exam นะคะซึ่งการสอบนี้เนี่ยถ้าเขาสอบผ่านซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราก็สอบผ่านกันทั้งนั้นนะคะเขาก็จะไปทำงานได้ทั่วโลกเลยค่ะค่ะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงความต้องการของนักกายอุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ถือว่าพอแล้วหรือยังหรือยังครับยังขาดเลยนะขาดอยู่เยอะแค่ไหนอาจารย์ยังขาดอยู่เยอะมากนะคะเรามีคนพิการบ้านเราประมาณ 500,000 คนถ้าใส่เป็นแบบขาเทียมนี่นะคะก็จะประมาณสัก 50,000 50,000 ค่ะอีก 450,000 เนี่ยเป็นการใส่อุปกรณ์เสริมค่ะคนไข้ 500,000 คนเนี่ยถ้าตามองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดว่านักกายอุปกรณ์1คนควรจะดูแลคนไข้ได้200คน200คนเพราะฉะนั้นเอา 500,000 หาร200ก็ได้ 2,500 ค่ะทุกวันนี้เรามีเท่าไหร่ฮะกี่พันฮะตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเมื่อปี45นะคะเราผลิตไปได้8รุ่น8รุ่นค่ะได้82คนควรจะมี 2,500 เราผลิตได้แค่82คนค่ะโหยังขาดอีกเยอะมากเลยนะครับทำไมนักกายอุปกรณ์ของเราถึงจบไว้น้อยเหลือเกินฮะค่ะก็เพราะว่าเราในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเราจะต้องสอนให้นักกายอุปกรณ์เนี่ยทำเป็นด้วยนะคะนอกจากจะคิดได้ออกแบบได้ต้องทำได้ลงมือทำแล้วต้องลงมือทำสำเร็จต้องสำเร็จใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเรามีอาจารย์ที่จำกัดค่ะอาจารย์หนึ่งคนดูนักศึกษาได้สี่คนอ๋อเรามีกี่คนฮะตอนนี้เนี่ยชั้นปีหนึ่งเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็รับปีละ12-16ตอนนี้เราก็เพิ่มแล้วนะคะเป็น20-24ค่ะแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราก็จบเฉลี่ยปีละประมาณ10คนเท่านั้นเองเหรอฮะหรือประมาณครึ่งนึงหรือประมาณครึ่งนึงไปไหนครับคือเนื่องจากว่าหล่นตกหายตรงไหนฮะคืออย่างที่บอกว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับโอ้เรียนหนักมากโอ้โหนะคะค่ะแล้วก็เรียนทั้งทฤษฎีปฏิบัติด้วยนะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เด็กเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะโอ้โหแต่ถ้ามองแบบนี้เนี่ยอนาคตสดใสมากเลยใช่ไปไม่มีตกงานไม่มีตกงานและทำงานได้ทั่วโลกใช่นะคะด้วยความที่เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะแล้วการลงมือทำเนี่ยเป็นทักษะที่ไปทำงานเฉพาะตัวในโลกนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ยังต้องการอีกเยอะมากยังต้องการอีกเยอะค่ะขอบคุณอาจารย์เลยนะครับที่วันนี้พามาดูเบื้องหลังทั้งการเรียนและการทำงานของนักกายอุปกรณ์คือเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าจะหาแขนขาเทียมมาไว้ว่าเทียมต่างๆมาเปลี่ยนก็คงจะมีที่เขาผลิตมาสำเร็จให้เลือกแล้วก็มาใส่สวมแต่จริงแล้วกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยมีทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปะบวกกันทำให้คนที่พิการกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเป็นอาชีพที่
โหช่วยคนเยอะมากได้บุญด้วยฮะก็อย่างที่เคยพูดกับนักเรียนเสมอนะคะบอกว่าแพทย์เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องจำเป็นต้องตัดขาของคนไข้เพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้นะคะแต่นักกายอุปกรณ์นะคะจะช่วยเขากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเสริมแล้วก็สร้างให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีทั้งกับตัวผู้ป่วยเองนะคะกับครอบครัวของเขาแล้วก็สังคมที่เขาอยู่ครับดูแล้วอยากให้กำลังใจนักกายอุปกรณ์ทุกคนที่ยังมีน้อยเหลือเกินในบ้านเรายังต้องการอีกเยอะนะครับต้องมีความสามารถด้านเชิงช่างด้วยต้องรู้และเข้าใจเรื่องร่างกายด้วยใช่ไหมครับอวัยวะสัดส่วนของร่างกายด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะช่วยพรค่ะในภาพนี้คือน้ำหนักราว320กิโลกรัมตอนที่มาเนี่ยน้ำหนักของคุณอานี่สูงที่สุดเท่าที่ศิริราชเคยผ่าตัดมาคือ320กิโลรวม320กิโลกรัมไม่เคยทราบเลยว่าจุดอิ่มของตัวเองอยู่ที่ไหนเหรอนอนหลับแต่ไม่เคยหลับสนิทสักวันเดียวเพราะว่ามันสะดุ้งตื่นด้วยอาการเหมือนจะจมน้ำมีโรคประจำตัวเรียกว่าครบเลยในโลกนี้ที่มีนะครับความดันเบาหวานไขมันทุกอย่างอันนั้นคือรู้สึกว่าพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับถึงขนาดสั่งเสียพี่สาวไว้แล้วว่าเตรียมตัวทำศพได้เลยครับ